วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วจตุพรเย้ยสมุนประยุทธ์แตกตื่นกลัวลนลานสกัดรหัส444จตุพรแจงรหัส444ฤกษ์ดีวันที่4เดือน4เวลา4โมงเย็นเป็นช่วงยามสถานการณ์เปิดเหมาะโค่นประยุทธ์ตัวปัญหาชาติชี้ลิ้วล้อเผด็จการแตกตื่นกลัวปั่นกล่าวหาเตะตัดขาดูแคลนไร้ค่าปลุกไม่ขึ้นเตือนรอดูพลังคนหลากหลายเลิกแบ่งฝ่ายร่วมสามัคคีเพื่อขจัดตัวปัญหาชาตินายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช. Facebook Live Peace Talkในหัวข้อวันที่4เดือน4 4โมงเย็นได้เวลาประยุทธ์ออกไปโดยระบุว่าการประกาศนัดหมายของนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติวีรชนพฤษภา35เริ่มมีพลานุภาพแม้ทุกสายตาต่างจ้องมองตนจะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรซึ่งตนได้อธิบายชัดเจนว่าตนเป็นคนเดือนพฤษภาคนหนึ่งเมื่อประธานคณะกรรมการญาติวีรชนได้เชิญชวนให้เข้ามาร่วมและประเมินสถานการณ์บ้านเมืองว่าอยู่ในจุดขั้นวิกฤตแล้วจะนิ่งดูดายได้อย่างไรโดยให้ยึดโมเดลพฤษภาคม2535ที่เป็นเรื่องระหว่างประชาชนกับเผด็จการดังนั้นตนรู้ว่าตนต้องเจออะไรในสถานการณ์นี้แต่บางคนกลับถากถางอย่างเช่นนายสมชัยแสวงการสว.ก็บอกว่าปลุกไม่ขึ้นดังนั้นตนอยากบอกไปยังนายสมชัยว่าให้ดูประวัติศาสตร์พฤษภาคม2535ที่ตนไปนำทัพต่อที่รามคำแหงนั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่แม้ว่าจะหมดหนทางซึ่งทุกคนคิดว่าแพ้แล้วแต่เรายังพลิกสถานการณ์โดยประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายยืนเคียงข้างเป็นที่มั่นสุดท้ายของประชาชนดังนั้นดูถูกตนไว้ให้มากๆซึ่งบางพวกก็บอกว่าตนไร้ค่าและที่หนักไปกว่านั้นบางพวกก่อนหน้านี้ก็บอกตนย้ายขั้วสลับข้างกล่าวหาขับไล่ตนออกจากประธานนปช.แต่เมื่อตนมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็หาเหตุอื่นต่อก็ว่ากันไปเพราะทำอะไรไม่ถูกใจคนพวกนี้สักเรื่องที่ผ่านมาตนก็พูดชัดเจนว่าในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องขององค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ต่อสู้กันมากว่า15ปีแต่เป็นเรื่องที่จะต้องสามัคคีประชาชนในวันที่ประชาชนอยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วต่อสู้กับเผด็จการดังนั้นการดูถูกเหยียดหยามคือความพยายามปั่นกระแสอะไรก็ตามตนอยากถามว่าที่ทำแบบนี้เพราะต้องการให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อใช่หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามเราต้องอดทนรอคอยต่อสถานการณ์ให้เห็นว่าประเทศเดินต่อไปไม่ได้จริงๆและสายป่านสุดท้ายคือเรื่องรัฐธรรมนูญวันนี้กลไกส.ส.พลังประชารัฐนายศิระเจนจาคะให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าที่ผ่านมาบ้านเมืองเสียหายไปขนาดไหนมีคนบาดเจ็บล้มตายยังไม่พออีกหรือพร้อมเข้าสู่สู้แล้วรวยภาค2อีกทั้งยังพูดถึงคดีบ้านสี่เสาเทเวศเหล่านี้ตนอยากบอกว่าประวัติศาสตร์สู้แล้วรวยนั้นยากแต่โกงแล้วรวยนั้นมีดังนั้นตนมีคดีเฉพาะที่เกี่ยวกับการต่อสู้ทางการเมืองทั้งสิ้นโดยเฉพาะคดีบ้านสี่เสาเทเวศนั้นตนต่อสู้ตามสิทธิ์เพราะอัยการสั่งฟ้องจำเลย15คนแต่ปรากฏว่าจำเลยไม่ได้ร้องขอให้แยกสำนวนแต่เมื่อแยกเป็น2สำนวนปล่อยให้จำเลยอีก5คนคดีขาดอายุความก็เป็นกระบวนการตามปกติอย่างไรก็ตามขบวนการที่พยายามเตะตัดขาเพราะคิดว่านี่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลเป็นประโยชน์กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละที่ตนบอกว่าในบ้านเมืองที่น่ากลัวที่สุดคือคนโง่แล้วขยันคนที่ประโคมโหมข่าวให้การนัดหมายประชาชนในวันที่4เดือน4เวลา4โมงเย็นนั้นก็คือคนในซีกฝั่งรัฐบาลอีกทั้งการนัดหมายในวันที่4เมษายนนี้จะมีคนที่มาจากหลากหลายซึ่งความหลากหลายเหล่านี้คือปรากฏการณ์ของการต่อสู้ของสมรภูมิในพุทธศักราชนี้และตนก็พูดชัดเจนว่าเมื่อได้รับการเชิญชวนไปเพราะตนเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อที่อยู่ในช่วงท้ายๆของชีวิตลูกอยากเห็นประชาธิปไตยไปต่อสู้แล้วเสียชีวิตคนเป็นพ่อก็แบกความทุกข์กับลูกที่เสียชีวิตมายาวนานกว่า29ปีดังนั้นท้ายๆของชีวิตที่เขาต้องการให้บ้านเมืองดีขึ้นนั้นตนก็มีความเข้าใจและเห็นใจโดยเข้าไปในฐานะนายจตุพรพรหมพันธุ์คนที่ผ่านเหตุการณ์พฤษภาคนหนึ่งโดยตนได้ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่า
พลเอกประยุทธ์คือปัญหาของชาติและปัญหาทั้งหมดของประเทศในขณะนี้ที่เกิดวิกฤตในทุกด้านล้วนมาจากพลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นแบบนี้นายจตุพรกล่าวว่าวันนี้อย่าเอาความรู้สึกที่มีต่อตนเป็นตัวตั้งแต่จงเอาความเดือดร้อนความเหลื่อมล้ำของประเทศนี้การไม่รักษาคำมั่นสัญญาของผู้นำประเทศในประเทศนี้เอามาเป็นตัวตั้งดังนั้นกระบวนการทั้งหมดเวลานี้ไม่ว่าจะชอบตนหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นเพราะตนเป็นแค่คนคนหนึ่งที่รับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ดังนั้นหนทางที่เราเดินต่อไปนั้นเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาชาติอย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดแต่ละฝ่ายต่างใช้สิทธิเสรีภาพตามความเชื่อของเราซึ่งตนก็เชื่อของตนมาอย่างนี้โดยเชื่อว่าปัญหาอยู่ที่พลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์คือศูนย์กลางของปัญหาชาติดังนั้นการไม่อยู่ของพลเอกประยุทธ์ส่งผลให้ปัญหาของชาติจะได้รับการแก้ไขในทุกมิติขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ